ื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่11ที่ผ่านมาก็คือทางด้านของพี่อ๋อมเนี่ยมีการเดินทางมาพร้อมกับนายวิเชียรนะฮะทนายความส่วนตัวนะครับมายังศาลอาญามีนบุรีนะฮะเพื่อยื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมและก็ขอให้จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะฮะในกรณีที่ถูกจำเลยเนี่ยใส่ความหมิ่นประมาทในสื่อออนไลน์นะฮะแล้วก็เล่าย้อนให้ฟังคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการแจ้งความเอาผิด4บุคคลนะครับที่มีการโพสต์ข้อความที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามด่าทอต่างๆนะฮะคือทางด้านของทนายความเนี่ยก็มีการกล่าวนะครับว่าในวันนี้เนี่ยทางพนักงานอัยการได้นัดหมายให้1ในผู้ต้องหาเนี่ยคือมายื่นฟ้องที่ศาลนะฮะภายหลังจากที่ได้รับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนนะฮะแล้วก็พี่อ๋อมเนี่ยก็เลยยื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมนะฮะแล้วก็มีการขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทนะฮะทางด้านของพี่อ๋อมเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเจอกับคู่กรณีแต่ก็มีคู่กรณีหลายคนที่มีการโทรศัพท์มาขอโทษครับไม่ได้คุยอะไรกันมากนะฮะสำหรับบุคคลในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่สำคัญคือตรงนี้นะแม่อ๋อมบอกนะครับเพราะมีการกล่าวหาร้ายแรงรวมถึงขู่ฆ่าด้วยนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะไม่เคยพูดคุยต่างๆนะฮะแล้วก็ค่าสินไหมก็คือแบบที่บอก2ล้านบาทเพราะเคสนี้เนี่ยขู่ฆ่าเลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับเขาก็แบบว่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกก็แค่ฟังเฉยๆเพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะคุยด้วยใจอ่อนไหมคะเอาใจไม่อ่อน บอกไปแล้วว่าคือทำผิดก็เขาต้องรับผิดอ่ะเพราะเขาเราให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วอ่ะหมายความว่าเราอ่ะไม่ครั้งแรกที่เขามาว่าเราอ่ะเราก็เฉยๆแต่มันหลายครั้งไงพอมันหลายครั้งเอ๊ะมันเริ่มแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยต้องคุยกับพี่ทนายอะค่ะพี่วิเชียรแต่คนนี้ก็หลักล้านไหมคะก็สองล้านค่ะจะมีการไปประนอมลดโทษให้ได้มากกว่านี้ไหมคะพี่อ๋อมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอพี่วิเชียรว่ายังไงก็เดี๋ยวรอว่าเขายังไงก่อนเดี๋ยวนี้คือมันเป็นข้อเรียกร้องนะครับทางคุณอ๋อมเขาแจ้งความจำนงว่าเขาต้องการในการที่จะเรียกร้องให้ทางจำเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทำให้คุณอ๋อมเนี่ยเสียชื่อเสียงนะถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะก็เขาเรียกไป2ล้านบาทนะส่วนจะได้2ล้านบาทหรือไม่นั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับ1ทางฝ่ายจำเลยเนี่ยเขายินยอมในการที่จะชดใช้ตรงนั้นไหมนะ2เนี่ยนะฮะถ้าเขาไม่ยินยอมแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีการสืบพยานกันไปส่วนศาลจะวินิจฉัยให้ทางฝ่ายจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้พิพากษาท้องศาลนะครับอ๋อสู้ค่ะก็คือจะได้เป็นแบบเป็นกรณีตัวอย่างนะคะเหมือนกับว่าแบบเวลาจะพูดว่าใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรอ่ะแล้วมันอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยแล้วคืออันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยคือเพราะว่าครอบครัวเราแล้วก็มาขู่ฆ่าเราอะไรเรารู้สึกว่ามันจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลสมมุติว่ามันอยู่ไปตลอดไง